สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูวิธีการแก้นี่ส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะครับแล้วก็ตัวเฮดเดอร์เนาะแล้วก็พวกอันนี้นะครับมีวิธีการปรับแต่งยังไงนะครับก็มาคลิกที่คัสตอมไมซ์ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะโหลดนะครับในส่วนของตัวแก้ไขนะครับให้เราเนาะเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับเขาก็จะมีในส่วนนี้เข้ามานะครับเป็นรูปดินสอเนาะถ้าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะสามารถไปแก้ไขในส่วนต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราสามารถมาคลิกดูได้นะครับโลโก้ของเขานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสามารถแก้ไขได้อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวทั้งแถบส่วนเมนูบาร์ข้างบนนี้เลยนะครับถ้าไปคลิกนะครับเขาก็จะมีมาให้นี่นะครับ Size Identity Logo นะครับคลิกจากตรงนี้ก็แก้จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โลโก้ความกว้างของโลโก้เท่าไหร่นะครับก็สามารถกำหนดได้จากตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือเอาคืนก่อนเนาะในส่วนของตัวคาร์ดนะครับตรงนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับก็กด remove ออกไปก็ได้นะครับเขาก็จะไม่โชว์ขึ้นมาเนาะทั้งนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเช่นกดบวกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นคาร์ดไปเขาจะขึ้นมาเป็นแถวข้างบนให้เห็นไหมครับแบบนี้เนาะถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็กดลบทิ้งไปนะครับมันก็หายไปแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถใส่อันอื่นได้อีกนะครับเช่นโซเชียลนะครับแบบนี้นะแชร์ไลค์แชร์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทำได้เนาะก็มีให้ปรับแต่งกันได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าอันนี้ไม่อยากได้แว่นนี้ก็ไปไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะย้ายมาไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยเนาะหรือว่าจะปรับเป็นแบบเดิมนะครับก็แค่ลากๆเอาเนาะตอนนี้ทำเว็บง่ายมากนะครับแบบนี้เนาะพอได้แล้วนะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับให้ดูนะถ้าสมมุติว่าแสดงในแท็บเล็ตจะแสดงเป็นแบบไหนนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าแสดงในมือถือนะครับจะแสดงเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ดูจากในนี้ได้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเพื่อเซิร์ช PDF นะครับอันไหนก็นี่แบบถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับเราลองไปปรับดูนะครับสามารถกำหนดได้นะว่าถ้าสมมุติว่าในมือถือจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็ในกรณีนะครับตรงนี้นะถ้าเราบอกว่าในมือถือเนาะก็ไม่ต้องแสดงไทเทิลนะครับก็จะแสดงแต่โลโก้อย่างเดียวนะครับนี่ก็สามารถปรับได้นะครับปรับแล้วก็อย่าลืมกดเซฟไปด้วยนะครับสมมุติว่าของผมในมือถือนะครับผมไม่แสดงในส่วนของตัวชื่อเนาะผมก็เอาออกนะครับแบบนี้ก็มาดูในส่วนของตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคถ้าได้เสร็จแล้วนะครับกด publish ไปนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปรับแต่งในส่วนของตัว header ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมเอาตัวการ์ดขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะดูโล่งไปนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็มากดบวกเนาะก็เพิ่มการ์ดเข้าไปนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับกด publish ไปนะครับแล้วก็กดปิดครับเว็บเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาที่ปรับแต่งนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับอันนี้แค่ธีมแบบของฟรีนะครับก็ยังแบบว่าสามารถปรับแต่งได้เยอะขนาดนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นโปรนะครับไอ้ห่วงนะครับปรับได้เยอะกว่านี้เยอะนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของตัว header นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบ็คกราวด์นะครับมีวิธีการปรับแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ